ราจะเปรียบการแต่งรถคืออะไรผมคือชีวิตเขาน่าตั้งใจแต่งเรียนแบบรถสตันมากกว่านี่ง่ายครับเราออกจากบ้านเรายังทับแป้งหน้าตัวเองเลยครับแล้วรถเป็นของเราจะไม่ทำแบบและเราก็ได้เดินทางมาถึงตอนสุดท้ายของเราในวันนี้นะครับแต่ว่าเรายังนั่งอยู่กับเราบรรดากูรูเซตเดิมนะครับแต่ที่เพิ่มเติมพิเศษในวันนี้ก็คือว่าเรามีกูรูเพิ่มอีกหนึ่งท่านนะครับก็คือพี่เอกกำพลครับผมครับสวัสดี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 ทุกท่านครับเมื่อเทปที่แล้วนะคะพี่เอกคะเราพูดถึงเรื่องการแต่งรถไปค่อนข้างเยอะมากเลยค่ะตอนนี้มีคำถามจากน้องๆทางบ้านนะคะอยากจะถามพี่เอกค่ะเดี๋ยวไปชม VTR กันเลยค่ะสวัสดีครับเพื่อนๆครับพอดีว่าผมเป็นคนใช้ M-Sland นะครับแล้วผมเป็นคนชอบแต่งรถผมก็อยากจะทราบว่าถ้าเกิดว่าผมใช้ของแต่งจากทาง Yamaha หรือของแต่งจากด้านนอกเนี่ยประกันของเราจะขาดไหมครับผมค่ะเป็นไงครับพี่เอกคำถามจากน้องๆทางบ้านเป็นจริงๆก็อยากรู้เหมือนกันนะคะโอ้อันนี้เป็นคำถามยอดฮิตคำถามยอดนิยมนะครับคำถามเหมือนกับคำถามโลกแตกนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยในส่วนของรถ Yamaha เราเนี่ยเราขออธิบายตรงนี้ก่อนไว้ก่อนเลยนะครับก็ในส่วนของรถจักรยานยนต์เนี่ยมันจะประกอบไปด้วย3ส่วนประกอบหลักๆนะครับก็คือชิ้นส่วนที่เป็นระบบเครื่องยนต์แล้วก็ชิ้นส่วนที่เป็นระบบโครงรถแล้วก็ชิ้นส่วนที่เป็นระบบไฟฟ้านะครับในส่วนของรถ Yamaha เราเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าลูกค้าเนี่ยมีการตกแต่งหรือว่าโมดิฟายตรงจุดไหนเนี่ยนะครับประกันตรงนั้นก็จะหมดไปอย่างเช่นลูกค้าไปตกแต่งเครื่องยนต์ครับนะครับแต่ว่าโครงรถแล้วก็ระบบไฟเนี่ยยังเดิมๆอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยรถคันนั้นเนี่ยในส่วนของรถระบบประกันเนี่ยที่จะหมดไปก็คือในส่วนของเครื่องยนต์แต่ว่าโครงรถเนี่ยแล้วก็ระบบไฟฟ้าเนี่ยเรายังคงรับประกันอยู่นะครับพอดีทางลูกค้าจากทางร้านผมเนี่ยครับคือเขาอยากสอบถามเกี่ยวกับสินค้าทาง Yamaha เนี่ยครับมีการรับประกันสินค้าด้วยหรือเปล่าครับครับในส่วนของอะไรอุปกรณ์ตกแต่งภายใต้แบรนด์ Yamaha ทุกชิ้นนะครับมีการรับประกันหลังการขาย3เดือนฉะนั้นทางคุณโอหรือกับทางลูกค้าคุณโอเองเนี่ยครับสามารถวางใจและมั่นใจได้ในผลิตภัณฑ์ของ Yamaha เองครับโอเคครับตอนนี้ผมก็ได้ทราบถึงเงื่อนไขในการรับประกันนะฮะว่าเปลี่ยนอะไรประกันขาดหรือเปลี่ยนอะไรที่ยังรับประกันอยู่นะครับแต่ว่ายังมีอีก1คําถามนะที่อยากจะถามว่าจริงๆเนี่ยรถเดิมๆที่เราใช้งาน 150cc เนี่ยมันก็มีกําลังเครื่องยนต์ที่เพียงพอต่อการใช้งานอยู่แล้วแต่เพราะอะไรเราถึงจําเป็นต้องโมดิฟายเพิ่มเติมนะฮะอยากจะถามพี่ต้นหอมก่อนดีกว่าสายสตันเป็นยังไงครับสําหรับผมนะครับพี่โมดิฟายรถที่ในสายสตันของผมก็คือ1ครับช่วยให้การขับขี่สนุกขึ้นครับครับผมขี่สนุกขึ้นขี่เหมาะมือขึ้นครับผมและเราจะได้ควบคุมรถได้คล่องแคล่วมากขึ้นครับต่อไปถามคุณโอดีกว่าเพราะว่าสปีดครับผมความแรงต้องให้คนนี้เลยโอเคก็มันอย่างนี้ครับก็รถทุกคันเนี่ยทุกคนอยากจะอัปเกรดในการเพิ่มสมรรถนะคือบางคนอาจจะแบบแต่งสวยงามเรียบร้อยเสร็จปุ๊บไม่รู้จะทำอะไรแล้วอาจจะเพิ่มความแรงก็ขั้นต้นบางคนก็อาจจะเล่นแค่กล่องถ้ายังไม่พอก็คือมีการทำฝาสูบมีทำเครื่องยนต์แต่เรื่องประกันอันนี้ก็ต้องยอมรับอีกเรื่องหนึ่งใช่ครับแล้วก็มีส่วนไหนของรถบ้างไหมคะที่สามารถปรับแต่งแล้วให้รถแรงขึ้นได้อีกอะคะเดี๋ยวถามพี่ต้นหอมก่อนเลยค่ะไหนก็สายสตาร์ทแล้วสำหรับผมนะครับค่ะด้านระหว่างจะเปลี่ยนท่อเป็นสิ่งแรกเลยครับท่อให้เสียก่อนท่อให้เสียก่อนครับเพราะว่าเพิ่มความถนัดเพิ่มความสนุกในการขับขี่ครับผมแล้วก็รถจะวิ่งไหลได้ดีขึ้นครับท่อไม่อั้นเหมือนครับต้องท่อก่อนระดับแรกนะคะใช่ครับแล้วพี่เอกล่ะคะเปลี่ยนท่อแล้วก็เปลี่ยนกองเปลี่ยนที่กองอากาศกองอากาศชื่อซึ่งให้กองอากาศมีหน้าที่คือให้อากาศดีไหลเร็วเข้าเร็วขึ้นอากาศเข้าเร็วออกเร็วพร้อมกับท่อสูบก็จะส่งผลให้สมรรถนะดีขึ้นขับได้เร็วได้ชัดขี่ได้เร็วขึ้นใช่ครับค่ะแล้วก็พี่โยอะคะครับก็จากที่พี่ต้นหอมก็คือเป็นท่อแล้วใช่ไหมครับแล้วก็พี่เอกเปลี่ยนกองอากาศแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือกล่องแต่งกล่องใช่ไหมของใช่ครับกล่องไฟแต่งนะครับก็คือจะเข้ากับที่พี่ต้นหอมกับพี่เอกสเต็ปจะเข้าเซตกันสเต็ปท่อกองกล่องใช่ครับมีกองและจนกันไปเลยใช่ครับแล้วพี่แบ็คกี้อะคะของผมนี่มันจะคาบเกี่ยวว่าแรงม้ากับแรงโมบางคนเนี่ยเปลี่ยนมีผลทางใจมันฟ้องแค่ความรู้สึกเปลี่ยนท่อใบนี้มาอาจจะแรงคนนี้อาจจะเฮ้ยท่อใบนี้ไม่แรง คือทุกอย่างเนี่ยมันฟ้องต้องฟ้องด้วยคอมพิวเตอร์ต้องฟ้องด้วยหลักฐานอย่างที่ทุกคนบอกว่าของชั้นแรงกว่าเราก็ไม่มีอะไรตัดสินได้คือถ้าเรื่องนี้สมมติว่าเราใส่กล่องท่อผมเชื่อว่าแรงแต่ผมว่าต้องมีจูนเนอร์ต้องมีคนที่จูนอากาศน้ำมัน
สเตอร์ที่ถูกต้องว่าจะไล่ระดับไหนต้นหรือปลายไงคือผมว่าเรื่องนี้เนี่ยน่าจะเป็นคุณโอที่จะชัดเจนกว่าในเรื่องของการปรับจูนรถว่ายังไงถึงเหมาะสมต้องคุณโอเลยดีกว่าพี่โอใช่ไหมคะคือจริงๆแล้วเนี่ยรถทุกคันเนี่ยที่แต่งเพิ่มสมรรถนะเข้าไปเนี่ยจริงๆผมแนะนำว่าควรที่จะปรับจูนให้มันแมทกับตัวรถแมทกับเครื่องยนต์กับอุปกรณ์ที่ใส่ลงไปครับและต้องดูตัวจูนเนอร์ด้วยว่าเขาเข้าใจในระบบเครื่องยนต์ของตัวนี้หรือเปล่าครับแล้วก็อีกสิ่งนึงที่แนะนำเลยหลังจากที่ติดตั้งอุปกรณ์แต่งพวกนี้ไปแล้วเนี่ยอยากให้ไปทดสอบวัดแรงม้าดูไดโน่นะครับจริงๆแล้วหน้าที่ของการทำงานของมันเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการวัดประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ของรถคันนั้นๆจะสามารถวัดแรงม้าและแรงบิดได้ครับผมเพื่อที่จะเช็คว่าเครื่องยนต์เนี่ยมีความสมบูรณ์มากน้อยแค่ไหนครับจากเรื่องราวที่เราได้ผ่านมานะครับของเราทั้ง2คนนะฮะก็เราก็ได้ทราบถึงความรู้เกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์นะครับไม่ว่าจะเป็นเทรนของมอเตอร์ไซค์การขับขี่การดูแลรักษาและจนมาถึงวันนี้นะครับเป็นการตกแต่งการมอดิฟายนะครับก็หวังว่าทางบ้านนะครับจะได้ความรู้จากเราเนี่ยไม่มากก็น้อยเลยทีเดียวใช่ค่ะก็จินก็ได้ความรู้มากมายนะคะในวันนี้นะคะแล้วก็ที่สำคัญนะสุดท้ายแล้วนะคะจินอยากให้พี่ๆกูรูทุกคนนะคะฝากนิยามของเจ้า M Slash ในคลาส150ว่าที่สุดในเรื่องอะไรบ้างค่ะพี่เป็กกี้ก่อนเลยค่ะผมว่าเป็นรถที่โฉบเฉี่ยวค่ะและเท่ที่สุดอะบนท้องถนนสำหรับ150cc ผมว่าไม่มีใครเกินนะค่ะเป็นรุ่นที่ยอดเยี่ยมที่สุดในรุ่น150cc ด้วยรูปทรงและดีไซน์ที่ออกมาจากโรงงานนะค่ะแทบจะไม่ต้องแต่งเลยแต่งนิดหน่อยก็สามารถสวยได้สวยโดดเด่นเลยใช่ครับผมคิดว่าเป็นที่สุดในรุ่น150cc ในเรื่องของระบบส่งกำลังแล้วก็ทอร์ครับผมเพราะว่าอัตราทดของเกียร์เนี่ยเหมาะสมกับประเทศไทยมากครับส่วนตัวผมนะครับผมคิดว่ารถ Yamaha M Slash 150cc นี้นะครับเราสามารถใส่จินตนาการสร้างสรรค์ลงไปในรถได้เยอะที่สุดครับผมเป็นดีไซน์ที่ดีสุดแห่งปีนี้ครับสำหรับผมนะครับผมคิดว่ามันเป็นที่สุดของ 150cc โดยที่ไม่ต้องไปปรับแต่งอะไรมันเลยครับใส่ความเป็นตัวเองลงไปกับรถขี่คู่ไปกับมันครับขี่ไปให้สนุกแค่นั้นก็พอแล้วครับผมว่าที่สุดของมันอยู่ตรงนี้แหละครับแต่สำหรับเราสองคนนั้นนะครับต้องบอกว่ารถรุ่นนี้คือที่สุดของทุกความต้องการในรถ 150cc ใช่ไหมครับน้องจินใช่ค่ะพี่เบนสำหรับตอนนี้นะคะเราทุกคนต้องลากันไปก่อนนะคะฝากติดตามรายการ Miss The Guru ได้ที่ช่อง Boxer Racing นะคะหวังว่าเราจะมีโอกาสได้พบกันอีกนะคะจริงหรือเปล่าเห็นเงียบกันเอาไม่เป็นไรค่ะสำหรับเทปนี้นะคะเป็นเทปสุดท้ายนะคะเราก็ลาไปก่อนนะคะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะสวัสดีครับ